สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องดารากอสิบกันอีกครั้งค่ะฮือฮานางเอกดังรำถวายหลวงปู่ขาวที่สปป.ลาวแบบไม่รู้ตัวเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ทั้งสวยทั้งเก่งและขยันสุดๆสำหรับนุ้ยสุจิราอดีตนางงามคนดังที่ตอนนี้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงทั้งบทบาทพิธีกรและนักแสดงมากความสามารถนอกจากนี้ในชีวิตนอกจอเธอยังเป็นนักธุรกิจสาวและเป็นเจ้าแม่ติ๊กต็อกอีกด้วยล่าสุดอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในชีวิตเมื่อนุ้ยควงสามีปอนบินลัดฟ้าไปร่วมประกอบพิธีบวงสรวงหลวงปู่ขาวที่วัดเทพนรินทรารามสปป.ลาวพร้อมระบุว่ามากราบปู่ขาวที่สปป.ลาวหลังจากไม่ได้มา2ปีเพราะโควิดหนุ่ยทำพิธีบวงสรวงและรำถวายอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทั้งนี้ยังมีการเผยแพร่คลิประหว่างที่นุ้ยสุจิราประกอบพิธีอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าตัวลุกขึ้นมาฟ้อนรำด้วยท่วงท่าแปลกๆเหมือนไม่รู้ตัวโชว์ลีลารำอยู่กลางแดดนานกว่าครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่าไม่เคยมาบนบานขออะไรที่นี่เลยแค่มาทำบุญขอพรตามปกติเท่านั้นสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่มาข่าวจากเอนเตอร์เทนที่นี่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ